สองตายายนะคะที่เคยถวายฎีกาที่จังหวัดชัยภูมินะคะสุดเศร้าค่ะหลังทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ครอบครัวของนายลิและนางกาวันเจือกุดขมิ้นวัย80ปีนะคะเป็นสองตายายชาวบ้านกุดขมิ้นเคยถวายฎีกาหลังจากที่ถูกนายทุนมายึดที่ดินเคยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสร้างบ้านพระราชทานให้ด้วยนะคะคุณตาลิเคยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าได้เขียนจดหมายค่ะก็เขียนด้วยภาษาชาวบ้านท้องถิ่นใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์อะไรนะคะแล้วก็เป็นข้อความสั้นๆประมาณ 4-5 บรรทัดถึงพระองค์ท่านเพื่อถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมีค่ะเพราะว่าคุณตากับคุณยายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นโกงเอาที่ดินของคุณตาคุณยายไปทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วข้อความที่คุณตาลิเขียนค่ะก็บอกว่าเนื้อความในจดหมายตกหล่นไปบ้างก็มีคำขึ้นต้นก็ใช้วิธีเขียนแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านอย่างเช่นเรียนพระเจ้าแผ่นดินที่เคารพนะคะนี่คือความทรงจำในอดีตที่คุณตากับคุณยายมีความประทับใจและซึ้งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเมื่อความรับทราบถึงพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้จังหวัดชัยภูมิไปจัดหาที่ดินและปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้หลังใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นคำบอกเล่าแล้วคุณตายังบอกด้วยว่าหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านก็รู้สึกตื้นตันเป็นที่สุดจนไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้แล้วพอมาทราบข่าวพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแม้ว่าตัวเองอยากจะมีโอกาสไปกราบพระองค์ท่านสักครั้งแต่ก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าสุขภาพไม่เอื้ออำนวยแล้วทำได้เพียงแค่ทำบุญถวายและขอให้พระองค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ตั้งใจจะทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ